ตั้งแต่3โมงเช้ากลับมาบ่าย3โมงเย็นก็ยังเห็นอยู่สภาพเก่านั่งรถผ่านไปขี่รถผ่านไปนึกขึ้นมาได้ว่ามันเป็นยังจังห้องจังไห้เด็กหน่อยพ่อแม่มันไปไหนทำไมไม่มาดูแล้วพี่สาวมันทำไมไม่มาปะเลาะมาอ้อยมาโอ้มาโลมกันก็ตีรถกลับคืนก็ไปถามเด็กผู้หญิงที่มันยืนอยู่ลาน้องเจ้าบ่น้องคนนี้แล้วมันมาเป็นชาวกะเลิงพูดสั้นๆเจ้าไปยังจังบ่อ้อยเอาน้องในลาคือปล่อยหายๆแต่เศร้าจนป่านนี้อ๋อยมันบ่สู้มันบ่ได้กินข้าวอันนั้นอีเมย์ไปหาเขาวันมาเขายากจนไม่มีข้าวกินแม่ไปหาขอทานขอแลกข้าวยังไม่มาตั้งแต่เช้ามันก็เลยร้องไห้อ่อนออยอยู่ปลอบอยู่มันก็ไม่หยุดได้ยินเพียงเท่านั้นน้ำตาไหลในท้องในสงสารโอ้คนในโลกเนี่ยมันทุกข์มันมากจริงนะเราว่าเราทุกข์แล้วยังมีคนทุกข์คนจนยิ่งกว่าเราเอาเงินให้ไปซื้ออาหารสมัยก่อนก็บ่หลายบ่หลวงอีหยังดอกแต่ว่ามันเป็นสุขใจมีเงินให้เอาไปเอา20บาทไปเอาวิ่งไปซื้ออาหารได้ปิ้งปลาย่างปลามากับข้าว5บาทเอาเงินมาคืนน้องมันไม่ต้องประหลอกไม่แตนมาโหลดกูกินน้ำแน่มันว่ะเอาเงินมาคืนเนี่ยอาตมาบอกว่าเอาไว้สละไว้ซื้อข้าวซื้อปลาปันแม่เด้อเธอแม่ซื้อหามาบ่ได้เรานี่กั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเหมือนกันดีใจขับรถมาตามทางเนี่ยน้ำตาอาบแก้มมาดีใจมันคงจะมีความสุขมากถ้าเราเป็นอย่างนั้นมีคนมาช่วยคงจะดีอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่พอเรามาบวชมาศึกษาเราก็เข้าใจคำว่าสุขขัสสะทาตาเมธาวีสุขังโสอธิคัจฉติผู้มีปัญญาให้ความสุขแก่คนอื่นแล้วตนเองก็กลับได้ความสุขแต่ถ้าผู้ไม่มีปัญญาไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจชีวิตจริงๆให้คนอื่นแล้วตนเองเป็นทุกข์ขาดทุนสูญกำไรเขาได้เปรียบเราเสียเปรียบพุทธศาสนานี่เน้นความสุขนะไม่ละทิ้งความสุขที่นี่เลยมาเลยกาเว่าร้องแล้วฟ้าจะสังเข้ามาถึงสมาธิก็ต้องให้มันพบความสุขถ้าทำสมาธิไม่มีความสุขมันจะล้มเหลววันหนึ่งพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้ทั้งคืนเกือบจะสว่างตอนหัวค่ำเทวดาเขาเหาะผ่านไปเขาเห็นพระพุทธเจ้าเขาก็มองชำเลืองมาดูแล้วก็คิดเอ๊สมณะนี่ทุกยากลำบากอะไรหนอมานั่งคนเดียวอยู่ใต้ต้นไม้ข้าเจ้ามาเห็นเฮานั่งสลับเนี่ยพวกเทวดาอาจสิคิดก็ได้สุมุนีอุอังสังขยาอีหยังเนาะอ้อว่าซั่นพากันมานั่งตุสู่ตีสีเงานอนงกงากงานแต่ห่มใหม่ห่มไหลนี่ข้าเจ้าทุกอีหยังเทวดาอาจสิว่าจังซั่นก็ได้เทวดาสงสัยว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นทุกข์สมณะนี่กุ้มอกกุ้มใจทุกข์ยากลำบากลำบนอะไรเนาะมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้กระท่อมก็ไม่มีลมหนาวก็พัดกันโชกราตรีอันหนาวเหน็บเป็นสมัยที่ร่วงลงแห่งหิมะแต่สมณะนี้มานั่งเฉยทุกข์ยากอะไรเหาะผ่านไปจวนจะสว่างเทวดาก็จะกลับเพราะเทวดานี่มักจะมาดึกๆโลกมนุษย์มันเหม็นเข้าไปในปราสาทคานปราสาทเทวดาเนี่ยเป็นร้อยโยชน์กลิ่นมนุษย์ไอ้ที่ว่าเทพมาทรงเทพมาทรงมีแต่กิเลสนี่แหละมาทรงมีแต่ผีเนี่ยมาทรงเทพไม่มาทรงหรอกเขาเหม็นเขาจะมาหาเฮ็ดหยังเขาจะมาดึกคนนอนมันบ่กวนกันมันบ่เหม็นแห้งมันไม่เหม็นมากเหมือนเราเข้าไปในห้องน้ำเราเข้าไปห้องน้ำเราอยากจะอยู่นานๆไหมเสร็จกิจแล้วก็รีบกลับเทวดาลงมาโลกมนุษย์ยามประชิมมายามตีสองมาเนี่ยเทวดาลงมามาเพื่อกราบเพื่อไหว้สมณะชีพรามผู้ประพฤติธรรมให้เกิดความเจริญใจเพราะบุคคลเหล่านี้เขาจะไม่หลับเข
ขาจะไม่หลับอย่างนี้มาก็มาเห็นพวกเราเขาจะไหว้อาหารจะศีลสัมปนาแต่เขาไม่มาใกล้นะเขายืนเอวันทิตาโขเทวดาเทวดาไปยืนอยู่หูนก่อนบ่าไหว้ไหว้รอบๆแล้วก็ไปถ้าจะถามพระพุทธเจ้าก็ยืนถามพอจวนจะสว่างเขาก็เหาะกลับมาก็ไม่เห็นพุทธเจ้านั่งมาลงไปถามมันก็น่าเพลินอุอังสังขยาอย่างหนอท่านก็แวะลงไปถามว่าท่านสมณะท่านมีความทุกข์อะไรบ้านของท่านกระท่อมของท่านไม่มีหรือลมหนาวพัดมากันโชกแรงฤดูกาลอันหนาวเหน็บในราตรีนี้เป็นที่ร่วงลงแห่งหิมะท่านทำไมต้องมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้เช่นนี้ท่านมีความทุกข์ไหมแต่ก็แปลกนะถ้าคิดว่าท่านมีความทุกข์ท่านก็ไม่ได้กระดุกกระดิกเหมือนมีความสุขถ้าคนมีความทุกข์มันนั่งไม่เป็นสุขมันก็พีกไปพีกมากระยอกกระแยงแต่คนมีความสุขนั่งหลับเลยโกนถาดพออยู่ในนี่มีความสุขหลายคนนั่งตอดเงาหมองแหม่งแหม่งบริอุอังสังขยานั่งทำไมไอ้เด็กคนมีความสุขคนละทีนี้ถ้าว่ามีความทุกข์ก็ไม่เห็นท่านกระดุกกระดิกพลิกแผงถ้าว่ามีความสุขความเพลิดเพลินท่านไปเพลิดเพลินอะไรไม่เห็นจะมีดนตรีเครื่องห้าไม่เห็นจะมีอะไรมาขับมากล่อมท่านสนุกเพลิดเพลินอะไรจะว่าทุกข์ก็ไม่น่าจะทุกข์จะว่าสุขก็ไม่น่าจะสุขท่านเป็นอย่างไรสมณะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านันทิโตวทุกขิโตโหมิทุกเขเยวะโอตินันทิโตคนเพลิดเพลินนั่นแหละจึงเป็นผู้มีความทุกข์คนมีความทุกข์นั่นแหละจึงไปหาความเพลิดเพลินเห็นบ่โหนเขาไปนั่งฟังล่ำเบิ้ลขึ้นยังแก่งได้นี่เพิ่นถูกใจเพิ่นไปหาความเพลิดเพลินโอ้ละเนาะก็ละสาบลาบใช่หรอพอผู้เฒ่าก็บ่เป็นผู้เฒ่ากลายเป็นผู้โอผู้โอจังได๋เขาเราย่ำเอาบุญมาไปก่อนลูกก่อนหลานย่านบริงเขาโอ้ละเนาะขึ้นพุทธหิวกระตามหมากไปก่อนหลอดอุ่มสาดตักตายตักตายตักตายไปจูงล้านหน่อยไปพร้อมไปใส่แม่ใหญ่ผ้าล้านหน่อยไปเบิ่งมะล่อมพุ่นว่าเอาล้านหน่อยมาแหลกหนาล้านบ่ทันเบิ่งซ้ำมันนอนถึงหัวค่ำพุ่นมะล่อมเขาสิออกสองสามทุ่มพุ่นขี้แท้ก็เป็นเพิ่นนะเพิดเพิ่นเวลาเขาล่ำมวนก่อนหัวน้ำเขาเวลาเขาตลกก่อนหลงแล้วก็ไหลน้ำหมากเพิ่นไหลฟ่งไปทั้งหน้าเพิ่นแดงเจวายถือคนอื่นย่ำเพิ่นหัวย่ำเขาห้องเขาให้เพิ่นอุอังสังขยานุเขาอีกได้บาทนี่เศษน้ำตาหลัวหลัวเดี๋ยวว่าสิเบิดน้ำตาแล้วสำเทากัดแขวกัดข้างใส่แม่ใหญ่อำเภอหนองงัวซอไปครัวเขาโพดขายพามชูชกเขาเล่นหมอละหมูจูงกันหาชลีออกมาตีเพี้ยเพี้ยเพี้ยเราลืมข้าวหลงกำลังขัวข้าวโพดขายป๋าเลยไฟใหม่เบิร์ดข้าวโพดขัวแบกไม่ข้านปีนขึ้นหานหมอลำพันมันคือมาโพดมาเลือดเท่แล้ววะมาพ่อไม่ข้านเลี้ยมหน่อยแม่แกมึงก็หนาชู้ชกแล้ววะไล่ตีชูชกออกมาบ่ได้ไว้สุศกเปิดก็ไปในหลังโล่งหมดไม่ค้านเลี่ยมหน่อยแล้วสิดึกเอาแล้วว่าเอามาจากพ่อจากแม่แล้วก็ยังบ่พ่อนี่แล้วว่ายังมาคมแห้งเต็กๆมาตีมาขามันก็โผดขึ้นเหลือแท้แล้วว่ามาพ่อกับกูหี้บักสุศกแล้วว่าแบกไม่ค้านเลี่ยมหน่อยขึ้นไปโอ้ยจักเอาสิออกมาทางไหนสุศกก็ได้พอว่าออกมาทางไหนแล้วก็แบกเบิ่นไปใส่หลอดไม่ค้านเล่าเดือดร้อนหอดตำรวจนะตำรวจขึ้นไปไม่ไงหมอละมูดอกเขาเหตุกติเอาสั้นบ่อเล่าบ่าเล่าสวดลงมาได้บาทนี่ไฟใหม่มาข้าวโพดพันเมิดวักซาลีพันบาทเขาเรียกว่าชวดทั้งสองอุพัตโตพัทธะชวดทั้งสองจังสี่เหล่ามันหลงแล้วก็มันไหลมันอะไรไปเอ้ยนั่นเราจะต้องเข้าใจในเรื่องอย่างนี้เราไม่ต้องเพลิดเพลินเพราะเราไม่มีทุกข์เราจะหาความสุขอันปราศจากสิ่งปรารภอารมณ์เหล่านั้นพระพุทธเจ้าว่าคนมีทุกข์นั้นแหละจึงเพลิดเพลินคนเพลิดเพลินนั้นแหละจึงมีทุกข์แต่เราไม่มีความทุกข์เราไม่มีความเพลิดเพลินเราอยู่ด้วยวิหารธรรมของเราวิหารธรรมอันเป็นที่อยู่ของจิตอะไร
เมื่อกี้เราพากันสวดอีมีนาวิหะเลนะอาณาปานสติสมาธิภิกขเววิหารโตภิกษุทั้งหลายเราเป็นอยู่ด้วยที่อยู่แห่งจิตของเราคือสติสมาธิในลมหายใจเข้าออกนี่แหละที่อยู่ของจิตเรือนของจิตเครื่องนุ่งห่มของจิตอาหารหล่อเลี้ยงจิตมีความสุขมีปีติมีปาโมดนอกจากนั้นก็มียารักษาจิตคือสติคือสมาธิคือปัญญาจิตมันไข้ง่ายกว่าใจป่วยง่ายกว่าจะจิตนี่มันป่วยง่ายกว่ากายมันป่วยง่ายแล้วมันก็หายง่ายถ้ามันป่วยมากมันตายไวกว่ากายป่วยอุกอังสังกัญญานั่นเพิ่นเอิ้นว่าจิตมันป่วยมันไม่มีธรรมะผูกคอตายกินยาตายเอาปืนยิงหัวตนเองตายล้วนแต่จิตป่วยจิตไม่มียาจิตไม่มีธรรมะเวลาโกรธขึ้นมาทันทีหน้าดำตาแดงจิตป่วยทำอย่างไรจะให้มันหายป่วยนั่นเอายาอะไรมาให้มันกินนี่มาฝึกนี่มาเอายาให้แก่จิตโอสถังอุตมังบรังมาฝึกสมาธินี่มาหาเรือนหาวิหารธรรมหาที่อยู่ให้แก่จิตปัจจัย4จำเป็นแก่กายอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคปัจจัย4ของจิตก็มีอาหารจิตเครื่องนุ่งห่มจิตที่อยู่แก่จิตยารักษาโรคจิตสมมุตินะสมมุติท่านมาที่นี่มาไกลมาไกลๆสุราษฎร์ชุมพรก็มีมาจากบุรีรัมย์นางรองก็มีเมืองละมาไหนกันไกลโคราชบ้านเอ็นก็มีร้อยเอ็ดมหาสารคามสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลอุดรขอนแก่นหนองคายมาหมดที่เรามาเนี่ยเวลาเรากลับบ้านนะสมมตินะพ่อเจ้าเรือนอยู่ที่บ้านไม่เห็นหน้าเค้นอึ้งตึ้งใส่เห็นหน้าเขาเมื่อไผสิไข่ก่อนไผบัดเนี่ยใจหนาๆมันสิไข่ได้นะเพิ่นนั่นไข่แล้วเพิ่นนั่นเพิ่นผู้จะทั้งเฮือนบนไข่ลงไปยังได๋บ่จักมาจักเถื่อแท้ไปวัดไปว่ามันสิเป็นพระอรหันต์บาดนี้เนาะว่าสันกัดแข่วใส่พอเห็นหน้าเพิ่นเจ้าตอนบุญเพิ่นมาแล้วโซว่าสัตว์ในบาดเออลั่วเล่าไข่เลยได้ทั้งนั้นเล่าเฮาได้บาดนี่เฮาก็สิไข่คือกันแล้วคันบ่มียาหน้าแดงจึงคือขึ้นวื้อๆขึ้นทั้งในผลบาดนี่บ่แม่แกมันไปปฏิบัติธรรมสิมาหนอมาหยันบ่ว่าซั่นวื้อๆขึ้นบัดนั่นมันไข้มันไข้มันโกรธพอทางโน้นโกรธมาทางนี้จะโกรธกินยาไม่ยังละยาสติดิสัมปชัญญะสมาธิเวลามันจะโกรธลมหายใจมันย่องๆๆๆหันใจใหม่ฮ้อฝึกใหม่โอ้ยที่มันข่อยคือฮอดเจ้าตัวเจ้าจะหายหลายว่าซั่นยิ้มเป้อเอะบ่จังจะตีมันคันใดเฮ้เพิ่นนั่นก็อ่อนโยบโลดทั้งนั้นเห็นรอยยิ้มยักษ์โคโนกลัวรอยยิ้มยักษ์ขีนี่ไอ้ยิ้มเบิ่งจักสามเทือนี่ขนาดเล่าบ่เปลี่ยนสีเฮาก็ไปบังกกเสาไว้ซะก่อนยิ้มเทือสีญาติเล่าหลักลั่นมาใส่หาว่ายิ้มย่อเย้ยเอาปัญญาเข้ามาช่วยนี่ยารักษาโรคทางใจความโกรธความโลภความหลงนั่นเป็นโรคแห่งจิตเพราะนั้นอาณาปานสตินั้นเป็นที่อยู่แห่งจิตสันโตสงบปณีโตปราณีตอเสจนะโกเยือกเย็นเย็นแสนจะเย็นเหมือนอาบน้ำถ้าเราเจริญอาณาปานสตินี่ผู้ใดคิดแก่งจิตใจวุ่นวายถ้าเราเอาสติมาจ่อที่ลมหายใจล้อมเขี้ยวความรู้สึกล้อมลงมาคือเงี้ยหูเข็มนี่ความคิดทั้งหมดจับหยัดเขาดังนี่มันคือคิดเก่งแถวจี้เข้าไปล้อมความรู้สึกทั้งหมดลงไปในลมหายใจให้มันลืมอารมณ์อื่นอารมณ์อื่นอารมณ์อื่นประดังประเดความรู้ระดมเข้ามาที่นี่จึงบอกว่าเหมือนฝนตกในหน้าแล้งมหาอากาละเมโคฐานะโสอันตรธาเปติปูปะสะเมติฝนใหญ่ในสมัยมิใช่การคำแปลนี้เป็นคำแปลโบราณ
มันค่อยหยาบกล้านกล้านหน่อยไม่ไพเราะถ้าจะแปลใหม่ก็บอกว่าเหมือนฝนตกในเวลาไม่ใช่หน้าฝนฝุ่นที่มันตลบอย่างในวัดของเราเนี่ยฝุ่นมันมากอาตมาให้ท่านนายอำเภอเอารถมาราดน้ำพอเอารถมาราดน้ำก็เหมือนฝนนะมันก็หยุดฝุ่นผู้เจริญอาณาปานสติความคิดที่เป็นอกุศลคิดทางรักคิดทางชังคิดทางเบียดเบียนคิดทางพยาบาทเรียกว่าอกุศลวิตกบาปอกุศลธรรมอันลามกอันไม่ดีไม่งามจะสงบคิดดีๆหรือคิดไม่ดีทั้งหลายจะสงบเมื่อเราเอาสติล้อมเขี้ยวเข้าไปในลมหายใจแล้วการเจริญอาณาปานสติไม่ลำบากเหมือนอย่างอื่นพระพุทธเจ้าคล้ายๆจะเลือกจัดสรรเลือกนะเลือกหยิบยื่นให้เราตัสมาติหะภิกขเวภิกขุเจปิอากังเขยะภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายจักหวังอยู่ในใจว่าเนวะเมกิรมตินะจักขูนิอนุปาทายะจะเวอาสเวหิจิตตังวิมุตติกายของเราก็อย่าให้ลำบากจิตของเราตาของเราจะไม่ลำบากจิตของเราจะหลุดพ้นจากความยึดมั่นแล้วไซอายะเมวะอาณาปานสติสมาธิสาธุกังมนสิกาตโภเธอจงทำไว้ในใจให้ดีๆให้ละเอียดให้ลึกซึ้งให้รอบคอบซึ่งสติในลมหายใจเข้าออกนี่แหละตรงนี้อยากจะย้ำทุกท่านว่าลมหายใจนี้ทำไว้ให้ดีๆถ้าหายใจอย่างหนึ่งมันมีสุขถ้าหายใจอย่างหนึ่งมันมีทุกข์ถ้าหายใจหยาบกระท่อนกระแท่นรุนแรงก็จะทำให้กายนี้ไม่สงบมีความร้อนอึดอัดมีความทุกข์หรือเวลาใดอารมณ์เราไม่ดีลมหายใจมันก็ไม่ดีด้วยเห็นอยู่ว่าลูกเฮาผู้นี้หน่อยน้องเราตัวเล็กๆหรือลูกเวลามันจะร้องไห้นั่นน่ะคืออารมณ์มันไม่ดีมันจึงร้องไห้มันทุกข์ใจเวลาเรากลับจากปฏิบัติธรรมไปซื้อส้มเขียวหวานซื้อขนมไปแล้วก็เสี่ยงไว้ซะก่อนบาดคันมันมีจักสองคนหมอหนึ่งแลนมาหาคันมันมาเธอเราคนถ้าคนหนึ่งมาหาก็เอาขนมให้ดีใจอีเมย์มาแล้วอีเมย์มาแล้วแลนหลัดเมื่อจากปฏิบัติธรรมอีเมย์ก็ซื้อขนมไปซื้อส้มเขียวหวานไปเอาของมาตอนอีเมย์เจ้าใดยังมาแน่โลกมารับให้ไปเสียคนหนึ่งถ้าอีกคนหนึ่งมันยังไปเล่นอยู่ก็ลองเอาซุกไว้ซะก่อนอย่าให้มันเห็นพอมันมาก็พูดแบบน่าเอ็นดูอุ้ยลูกหลานอีแม่แม่เป็นแม่คือหอดแม่ไปฮกเก็ตมือคือหอดโอ้ยเป็นแต่อีดูตนศาสตร์แม่ซื้อขนมมาหล่นให้อายกินเบิดลืมว่าซั่นพอพูดเท่านี้แหละมันสิเฮ็ดจังได๋จะว่ามันสิเฮ็ดหน้าบีบีออกมาซะก่อนจังหน่อยมันสิหันใจปัญจเบิ่งว่าซะก่อนแล้วมันบ่แพ้งเขาสิว่าคือว่านั้นคืออารมณ์ของเด็กอารมณ์ไม่พอใจทุกขเวทนามันเกิดขึ้นแล้วก็ผสมด้วยโทสะจริตความโกรธที่เคยเป็นนิสัยปัจจัยอยู่ก็ลุกโผล่ขึ้นมาลมหายใจก็ผิดปกติมันเงี้ยแล้วมันก็ปล่อยโฮออกมาหลังจากนั้นมันก็จะตีมันจะควนมันจะกัดเอาแต่มันสิเฮ็ดแล้วบาดเนี่ยจากจิตมาสวาจาแล้วก็สู่ใจเรานี่ก็เหมือนกันลองสังเกตเวลาใดไม่พอใจใครขึ้นมามันสิเป็นกระง่อนกระเงี้ยนลมหายใจจะเป็นกระท่อนกระแท่นขึ้นมาทันทีเราก็รีบจัดการเอายาให้มันกินโอ้มันสิหายแล้วตัวนี้ว่าสังเกตจับยัดเขาเนี่ยอย่าเพิ่งพูดรักษาไว้ให้มันเข้าภาวะปกติหายใจให้ปกติเหมือนไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนหายใจลึกๆละเอียดเข้าไปปล่อยออกมาหายใจเข้าไปปล่อยออกมาหายใจเข้าไปลึกๆอัดดันทีปล่อยออกมาให้ลมหายใจสงบลงสงบลงเหมือนคนนอนหลับหายใจ
มื่อนั้นอารมณ์ทั้งหลายก็สงบหมดจิตก็สงบเวทนาความรู้สึกฟีลลิ่งทั้งหลายก็สงบคนนอนหลับมันคือคนสงบถ้าผู้ใดนั่งสมาธิไม่เป็นทำไมมันไม่สงบก็ไปหัดหายใจเหมือนคนนอนหลับหัวกับเมียนอนน้ำกันจ่อเบิ้งผู้ใดหลับก่อนแล้วเห็นได้ไหนเวลาหลับมันเล่าบ่เป็นหนีเกษตรพ่อบาทเด้เท่านั้นนี่สหกรณ์ก็บ่เป็นหอดผัวบ่เป็นหอดเมียล่าบือเลิกเวลานั้นกายลำงับจิตลำงับสงบเรานั่งอยู่มันไม่หลับมันคิดแต่ถ้าเราปรับลมหายใจให้ดีๆมันก็จะค่อยสงบลงสงบลงเพราะเหตุนั้นคำกล่าวสั้นๆของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอายะเมวะอาณาปานสติสมาธิสาธุกังมนสิกาตโภสาธุกังสาธุกังแปลว่าดีๆเด้เหตุดีๆอันความว่าสาธุนั่นแปลว่าดีเวลาโยมมาไปกราบพระหรือจะว่าอะไรสาธุไอ้สาธุนั่นแปลว่าดีดีเดียวดีเดียวดีเดียวเพราะนั้นมนสิการโอกระทำไว้ในใจสาธุกังมนสิกาตโภกระทำไว้ในใจดีๆนะเอาใจจดจ่อดูลมหายใจให้ดีๆนะจะรู้จักความลี้ลับของจิตใจของชีวิตทั้งมวลอันนี้ท่านสอนเป็นอันว่าเราเลือกคอร์สนี้เราเลือกเอาอานาปานสติกายไม่ลำบากไม่ต้องไปนั่งโยกนั่งคอร์สไม่ต้องไปสร้างจังหวะจะโคนงับงับเงียบเงียบบางแห่งมันมีสมาธิวิปลาสแปลกๆนั่งโยกขันนั่นตายแห่งสิเห็นหลายเนี่ยวอายุยืนเงาหมันหลายปีเห็นหลักไปพองูถูกหน่วงหางเกี่ยวกอดนู้คนบ้าเดือนเจียงเดือนเจียงขึ้นหนาวล่มบ่หงเมือเดือนยีผัดเราห่อนเดือนห่าผัดเตาหนาวอายุยืนไปจะเห็นสมาธิแปลกๆมันจะเกิดสัทธรรมปฏิรูปขึ้นมาบางแห่งสมาธินั่งโยกตัวคอนตีข้องตีกองก็มีเฮาก็คิดเบิ่งพระพุทธเจ้าเพิ่นนั่งโงกงอกแงกนั่นนี่บ่อยู่ใต้ห่มพ่อมือเพิ่นตัดสรุปเฮาก็คิดไปดีล่ะมันบ่มีสิ่งที่ท่านสอนกับไม่สนใจไปทำไปเอาเทคนิคเฟอร์วิชาเกินจากคนรุ่นใหม่จากครูบาอาจารย์รุ่นใหม่เรียกว่าสัทธรรมปฏิรูปของปลอมเกิดขึ้นมาในรูปแบบแปลกๆนี่มันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงใช้ระบบอานาปานสติที่พุทธเจ้าเลือกแล้วก็เอามาสวดมาแปลเพื่อจะทำความเข้าใจท่านสอนละเอียดนะในช่วงนี้นะเริ่มตั้งแต่ไปสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างนั่นคือบริกรรมถ้าท่านเป็นผู้สนใจนักวิชาการหน่อยควรจะมีกระดาษมีปากกาทำช็อตโน้ตเอาไว้ไม่ทราบว่าได้ฟังเสียงนี้ชัดเจนบ้างไม่ข้างหลังคือการทำสมาธินั้นจะเริ่มต้นด้วยบริกรรมบริกรรมแปลว่าการกระทำเบื้องต้นปริกรรมพรีพาเรชั่นเริ่มตั้งแต่เตรียมบริกรรมนี่การกระทำเบื้องต้นคือเตรียมสถานที่ให้ดีไปสู่สถานที่ที่เหมาะสมอรัญญคโตวาลุกขมูลคโตวาสุญญคารคโตวาไปสู่โคนไม้สู่ป่าไม้สู่บ้านสู่ห้องว่างๆที่ไม่มีใครรบกวนนั่นแปลว่าบริกรรมผ่านไปแล้วเตรียมไว้แล้วอันดับหนึ่งอันดับสองมาเตรียมกายบริกรรมทางกายนิสีทะติบันลังกังอาหูชิตตวานั่งคูขาเข้ามาโดยรอบอุชุงกายังปณิธายะตั้งกายตรงนี่คือการบริกรรมอันดับสองคือเตรียมทางกายเตรียมท่านั่งเตรียมอิริยาบถเพราะคำว่าสมาธินั้นแปลว่าพอดีอย่างยิ่งสมะนั้นแปลว่าสม่ำเสมอพอดีอาทิกายก็ให้มันนั่งอย่างสม่ำเสมอไม่อึดอัดขัดเคืองถ้าเสื้อผ้ามันคับก็ทำให้มันล้วมพอดีท่านั่งก็ทำให้มันเฟิร์มลี่ให้มันแน่นหนาให้มันหายใจได้สะดวกให้เลือดให้โลหิตไหลเวียนสะดวกเป็นประโยชน์แก่กายทีนี้อยากจะอธิบายตรงที่ว่าอุชุงกายัง
ตั้งกายตรงพวกเราสมาธิมักจะไม่ตรงนั่งหลังคดกุ้งจุ้งปานอูดอยู่ในทะเลทรายนั่งเนี่ยได้ก็ได้ตัวหันใจเป็นอยู่ว่าสัตว์ความจริงนั้นมันมีความหมายลึกซึ้งมันเป็นประโยชน์ทางฟิสิกันทางฟิสิกันเฮลคือทางสุขภาพทางกายด้วยถ้าผู้ใดนั่งสมาธิตัวงอๆประการแรกถ้าท่านสงบลงมันนั่งได้นานแล้วท่านจะเกิดโรคลมโรคลมในท้องท้องยืนบาดเท่าว่าท้องยืนทางภาคกลางเรียกว่าท้องอืดเกิดลมในท้องบางทีลมเฉียบพันลมเฉียบพันเพราะว่าการไหลเวียนของลมในลำไส้ในอะไรเนี่ยมันไม่สะดวกนี่ประการหนึ่งที่เห็นง่ายๆประการที่สองถ้าท่านนั่งตัวงองอจิตท่านสงบเป็นสมาธิหัวใจท่านจะเต้นเบาที่สุดมันจะฉีดเลือดไปเบาที่สุดไปหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วโลหิตฝอยรอบๆบริเวณที่ท่านนั่งทับโดยเฉพาะทวารหนักมันจะขอดต่อมาท้องก็ผูกด้วยแล้วโลหิตฝอยเหล่านั้นฝอกขอดด้วยในที่สุดจะเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักตามมาโรคของพระกรรมฐานคือโรคฤทธิ์สีดวงนั่งบ่ถูกสเปคที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ศึกษาให้ชัดเจนท่านบอกว่าอุชุงกายังปณิทายะตั้งกายตรงตรงโตพัดว่าโอ้ยบ่คักให้มันโคตรกงจงมันคือจะคักแท้วะถ้าเราตั้งกายตรงง่วงก็ไม่ค่อยง่วงเพราะเราต้องแบ่งพลังงานทางจิตมาประคับประคองความรู้สึกเบื้องหลังพลังงานทางจิตประคับประคองการตั้งตัวเอาไว้มันหลับไม่ได้แต่มันยังไม่เป็นสุขนะครั้งแรกนะขอให้เข้าใจว่าการทำเช่นนี้เป็นเส้นทางวิบากพอสมควรจะต้องปฏิโสตคามีต้องทวนกระแสของความรู้สึกไม่ใช่อนุโสตคามีตามกระแสความรู้สึกทางเส้นนี้ต้องทวนกระแสถ้าเราตามกระแสแล้วก็ทำตัวงองอยะถาสุขังวิหารทะสบายโรคท้องผูกอันดับหนึ่งตามมา2เส้นโลหิตฝอยบริเวณที่นั่งทับคอดรวมกันเข้าก็จะเกิดโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก็จะต่อมาถึงโรคต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากเยี่ยวไม่ค่อยออกนานๆเข้าจะได้ไปผ่าพระกรรมฐานเท่าๆแก่ๆในภูมิในผาถ้าไปนอนอยู่โรงพยาบาลถามโลดเป็นหยังเนี่ยปูสันเล่าสิบอกโลดออกเนี่ยวามากมูนี่ละเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์มาก 1. ท้องไม่ผูก 2. โรคประเภทนี้ไม่มี 3. ไม่ทำให้ง่วงนอนไม่ทำให้ง่วงนอนแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเราอย่าตามใจตนเองมากนักตั้งตัวตรงตั้งคอตรงแล้วค่อยๆลองผ่อนคลายอาการเกร็งให้มันลดลงพอดีอย่าให้มันต่ำจนเกินไปอย่างนี้หลังจากนั้นมันก็จะมีสติมีสัมปชัญญะได้ดีงามขึ้นเอาละนี่เป็นการเตรียมเป็นการบริกรรมทางกายบริกรรมท่านั่งบริกรรมครั้งแรกคือการบริกรรมเรื่องเตรียมเรื่องสถานที่ต่อมาก็มาเตรียมจิตอันที่สามอันสุดท้ายปริมุขขังสติงอุปตะเปตวาโสสโตวะอัสสติโสสโตปัสสติเธอเป็นผู้มีสติอยู่นั้นเที่ยวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้ามีสติอยู่นี่อันดับแรกคำว่าสติเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยก็แปลรวบรัดเลยกว่าระลึกได้ความจริงสตินี่มาจากคำว่าสระแปลว่าแล่นไปลูกศรแล่นไปคือให้ความรู้สึกมันแล่นไปแล่นไปทั่วในการกระทำอันใดอันหนึ่งถ้าจะหายใจเข้าหายใจออกตั้งสติตรงนี้ก็ให้สติเหมือนลูกศรแล่นตามไปในลมหายใจเข้าออกสติภาษาบาลีภาษาไทยแปลว่าระลึกได้ภาษาลาวภาคอีสานแปลว่าหู้เมื่อว่าเจ้าของหันใจเข้าดูซะก่อนแล้วจึงจะฝึกให้มันเป็นงานเหมือนงัวเหมือนควาย
เวลาจะเอางัวเอาควายไปฝึกงานมันโตพอจะไถนาได้ก็เอามันมาผูกเอ้ยเมื่อมันคุ้นเคยมันไม่ดิ้นลูบหลังเงื้องหางเถลอจกหำเงื้องหางเถลอรับตามิงมิงหัวตกแต่แสใส่ได้ทีนี้ก็จูงไปฝึกใส่ไถถ้าเป็นงัวก็จูงไปฝึกใส่เกวียนช่วงมันคุ้นมันเคยเรียกว่าจิตเป็นสมถะจิตสงบตอนที่เอามันไปฝึกใส่ไถใส่เกวียนนั้นแปลว่าฝึกวิปัสสนาตอนแรกเนี่ยฝึกให้มันเป็นสมถะแต่ก็ไม่จำเป็นเหมือนจะต้องทำเหมือนกันทุกคนนะบางคนเหมาะมากที่จะต้องข้ามสมถะไปสู่วิปัสสนาเลยซึ่งเราจะได้เอามาพูดกันทีหลังเอาว่าตามสเปคนี้ก่อนอานาปานสตินี่เป็นสมถะเป็นวิปัสสนาอานาปานสตินี่เป็นผลนำมาให้เกิดความสุขเป็นผลนำให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชเป็นฌานเป็นอภิญญาอานาปานสตินี้เป็นผลที่นำให้เกิดสติสัมปชัญญะสังวัตติมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อานาปานสตินี้นำไปสู่อาสวัคคายะสังวัตติสู่การกระทำอาสวะให้สิ้นครบรอบครอบคลุมครบวงจรทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาแต่เราจะต้องทำความเข้าใจเป็นระดับไปช่วงนี้ขอพูดถึงช่วงสมถะก่อนเพื่อผู้ใหม่เพื่อนักเลงสมาธิรุ่นใหม่สนใจขึ้นมามันก็หอมหวนหน้าทำเมื่อเรานั่งตัวตรงแล้วสร้างสติเฉพาะหน้าคือความรู้สึกไว้ส่วนบนตั้งแต่หัวขึ้นไปแล้วเฉพาะหน้าภายนอกก็คือสร้างความรู้สึกไว้เฉพาะหน้าภายนอกนั้นเหมือนกับเรามีความรู้สึกวนเวียนอยู่บริเวณหน้าตาของเราตั้งแต่ส่วนบนในคอขึ้นมา นั่นเรียกว่าเฉพาะหน้าภายนอกส่วนเฉพาะหน้าภายในยังมีอีกนะมีสองอันเฉพาะหน้าภายในก็คือรู้เฉพาะในปัจจุบันไม่สนใจเรื่องอดีตไม่สนใจเรื่องอนาคตแม้จิตจะคิดไปสู่เรื่องอดีตแม้จิตจะคิดไปสู่อนาคตไม่สนใจรับรู้รับทราบรับรู้เฉยๆรับทราบเฉยๆในความรู้มันก็เป็นปัจจุบันทันทีอย่างนี้เรียกว่ามีสติเฉพาะหน้าอยู่ภายในกับลมหายใจเข้าออกภายนอกฟังให้ดีเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อท่านสร้างความรู้สึกเฉพาะหน้าภายนอกส่วนบนจากคอขึ้นมาเฉพาะหน้าและหายใจเข้าจะออกสร้างเซนซิทีฟขออภัยผู้ภาษาฝรั่งจะรัดกุมสำหรับนักวิชาการว่า sensitive สร้างความรู้สึกอย่างแรงระดมเข้ามาสร้างความรู้สึกส่วนบนจากคอขึ้นมาแล้วก็เฉพาะหน้าท่านก็ดูลมหายใจท่านเข้าออกหลังจากนั้นเริ่มหายใจยาวเมื่อกี้เราสวดว่าที่คังวาอัสสันโตที่คังไปว่ายาวหายใจเข้ายาวมันจะร้อนมันจะอึดอัดช่างมันทนหน่อยเพราะผลมันออกมาเลื้อที่จะคุ้มหายใจยาวลงไปจนสุดฤทธิ์หยุดไว้อาจจะดันให้เลือดให้ลมมันฉีดไปทั่วทั้งกายแล้วก็ขยอเข้านิดหนึ่งปล่อยออกมามันจะเบาสบายมีความรู้สึกสบายเอาอีกทำอย่างเก่านั่นแหละสัก4ครั้ง5ครั้งทีนี้ก็ปล่อยตามธรรมดาดูมันสั้นเข้าสั้นออกตามธรรมดาตัวนี้ไม่ยาวนะพอมันสั้นเข้าร่างกายก็เริ่มเจ็นเย็นความร้อนที่เคยมีเมื่อตอนหายใจยาวบัดนี้มันจะสั้นแล้วมันจะเย็นเมื่อมันเย็นเราดูลมหายใจเข้าที่มันสั้นเข้าสั้นออกนี่ต่อมาจะรู้สึกว่ามันดิ้นในกายเหมือนมันมีตัวมีตนวิ่งไปวิ่งมาตามแข้งตามขาตามหลังตามหน้าตามตัวตามหัวตามไหล่ที่มันวิ่งไปวิ่งมาจุกๆยิกๆไม่ใช่อะไรนั่นคือเรื่องของลมที่เราหายใจยาวๆเข้าไปมันไปอยู่ในส่วนที่เรียกว่าช่องว่างของร่างกายร่างกายเรานี่มันมีช่องมีรูเป็นโพรงถ้าเอากล้องไมโครสโคปมาขยายดูมันเป็นรูพุ่นไปหมดเลยถ้าเอามาอัดให้แน่นมันจะได้นิดเดียวบีบหน้าบีบอะไรออกมันได้นิดเดียวเหมือนแมงกะพรุนเมื่อเราหายใจยาวๆเข้าลมมันก็ดันเลือดดันอะไรเข้าไปแล้วมันก็ไปตกค้างอยู่ในช่องว่างอันนี้
พอเราหายใจสั้นธรรมดาสงบลงสงบลงลมที่มันค้างมันก็ดิ้นไหลออกเราจะเห็นว่ามันเหมือนมีตนมือตัวแลนไปแลนมายุกยุกงิกงิกทั้งหนาทั้งลังทั้งไหลทั้งหัวทั้งเอวอย่าไปตกใจบางทีเหมือนใครเอาอะไรมาจี้จึ๊กคือคนมันนิ่งขังนั่นคือลักษณะของลมและสติในช่วงนี้แหละมีอีกคำหนึ่งที่เราว่าสัพพกายะปฏิสังเวทีอสัพพสามีติสิกขติตอนนี้มีคำว่าสิกขติสองข้อแรกลมยาวลมสั้นมีแต่คำว่าประชานติรู้เฉยๆแต่ตัวที่สามมีคำว่าสิกขติเข้ามาดูในหนังสือของท่านสิกขติแปลว่า observe ภาษาฝรั่งว่า observe คือสังเกตดีๆในช่วงนี้มันดิ้นมันอะไรสังเกตดีๆแล้วก็ดูลมหายใจอย่าทิ้งเราจะรู้กายทั้งปวงลมมันเข้าไปตรงไหนในร่างกายจะเห็นมันวิ่งมันแล่นอาจจะดันยาวๆเข้าไปหยุดดันแน่นๆขยอเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมาทีนี้จะเห็นกายทั้งปวงเห็นลมมันไหลออกมาตั้งแต่ปลายเท้าออกมาสู่จมูกตั้งแต่หัวลงมาซาไปหมดตัวจะตรงขึ้นมาเองในช่วงนี้หลังอย่างนั้นมันลำงับลงไปกายเย็นจิตเบาความคิดก็เริ่มลำงับลงไปด้วยกันตอนนี้เรายังไม่จัดการอะไรกับความคิดให้มันคิดไปเถิดแต่ไม่สนใจจะดูลมสั้นลมยาวจนทำลมลำงับลงไปลำงับลงไปลำงับลงไปพอลำงับมากๆลมหมดไม่มีเหมือนไม่หายใจอย่าตกใจโยมผู้หญิงเป็นง่ายกว่าโยมผู้ชายเพราะละเอียดกว่าแต่ไปถึงตรงนี้จะตกใจถึงช่วงนี้มันอยู่ระหว่างอุปจารสมาธิกับอัปปนาจิตส่วนหนึ่งมันอยู่ในอุปจาระอยู่กลางๆอีกส่วนหนึ่งมันจะก้าวเข้าไปภายในลึกๆเรียกว่าอัปปนาแต่มันเข้าไปถึงตรงนั้นมันจะตกใจมันไม่เคยเข้าไปมาก่อนสติพอมันเข้าแต่ก่อนเราไม่เคยรู้มันหลับไปเลยแต่ช่วงนี้มันตื่นอยู่แต่มันไม่เคยพบสภาพนี้ท่ามกลางความตื่นมันจะเกิดอาการวูบวาบเหมือนตกจากที่สูงวาบลงไปบางทีมันก็จะดิ่ง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 ลงไปในเหวนั่นแล้วกลัวไม่ต้องกลัวปล่อยมันไปเลยปล่อยมันไปเลยจังได้กับบ่ตายถ้ามันเข้าไปตรงนั้นพลึบเข้าไปได้ท่านไม่ต้องมาถามใครท่านก็จะรู้มันเองวันนี้คืออะไรคำตอบมันจะเกิดขึ้นแล้วท่านจะเกิดความปลาปลื้มปีติเมื่อออกมาจากสภาพเช่นนั้นสภาพที่เห็นเด่นอยู่ภายในที่สงบนิ่งออกมาจะมีความสุขจิตจะไม่หิวโหยอารมณ์อันใดอีกเลยเรียกว่าปีติมันจะอิ่มแสนจะอิ่มในช่วงนี้มันจะมีความสุขยิ่งนักถ้าเป็นพระความรู้สึกที่คิดว่าจะสึกไปไหนมาไหนเนี่ยมันไม่มีในขณะนี้จ้างก็ไม่มีมันกลับหลงเข้าไปอีกว่าให้นางฟ้าแห่กันมาบนสวรรค์ทั้งหมดเราไม่สนใจเลยเพราะสิ่งที่เราพบในขณะนี้ในสวรรค์ชั้นไหนคงไม่มีให้เราถ้าเป็นโยมคิดอยากบวชถ้าเป็นผู้ชายป้าล่าแม่บักคำหน่อยไปบวชมาน้อยจังไรน้อตรงนี้ก็เริ่มปุ่งถ้าโยมผู้หญิงก็อยากบวชแต่ก็ยังเป็นห่วงลูกเป็นห่วงอะไรต่ออะไรช่วงนี้เราจะได้พบความสุขเป็นอะไรความสุขจากกามก็มีความสุขอันปราณีตทางจิตใจเราก็ได้พบความสุขชนิดนี้ไม่สามารถจะซื้อหาด้วยเงินเป็นแสนแสนล้านได้แต่เราได้ฟรีๆวันใดเราผิดหวังโชคชำระกรรมขมขื่นจากความสุขทางโลกทางกามลูกตายสีเมียตายจากพัดภาคจากสมบัติจากครอบครัววันนั้นเราจะมาสู่เส้นทางสายนี้แน่นอนตอนนี้เรามีทางเลือกมีสเปรเวย์มีหนทางเป็นอะไรไว้แล้วจิตในช่วงนี้มีที่อยู่เรียกว่าวิหารธรรมธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งจิตนี่สำหรับโยมสำหรับพระสำหรับแม่ชีก็เพลินไปเลยที่นี่เหมือนถูกของเหมือนถูกลอตเตอรี่ที่มีค่ามากที่สุดกลัวมันจะหายถ้าเป็นอย่างนี้ถ้ามีครูบาอาจารย์ก็อยากจะไปบอกให้ท่านดีใจด้วยแล้วก็กลัวเพื่อนจะมาแย่งหนีความเพียรมันจะเกิดขึ้นอย่างระดมทุ่มเทลงไปไม่ขี้เกียจขี้คานเพราะมันมีผลความสงสัยเรื่องมรรคผลเรื่องนิพพานเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องอะไรต่ออะไรมันหมดสิ้นไปว่ามีแน่นอนพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีเราไม่สนใจคนใดที่สอนเรื่องนี้ให้เราได้กระทำตาม
เราทำมาอย่างนี้เราได้พบอย่างนี้คนนั้นต้องมีตัวตนคนนั้นต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนต้องมีจึงบอกว่าเมื่อใดทำปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยย่อมหมดสิ้นไปทีนี้มันก็มีอีกว่าเมื่อมันเข้าไปในสภาพเช่นนั้นถ้ามันออกมาเราไม่ไปพูดเราไม่ไปคุยเราอยู่เฉยๆรักษาสภาพนั้นไว้ก่อนดูมันจะกระเพื่อมไปไหนเนี่ยแล้วนั่งอยู่เฉยๆบางทีมันจะย้อนล่ะทีนี้ย้อนได้ลึกโผล่พับขึ้นไปจะเห็นจิตประเภทนี้จะเห็นเรื่องราวอดีตไปไกลแม้กระทั่งชาติก่อนๆก็มีขึ้นมาได้จากนี้ไปถึงตอนเด็กๆจำได้เพราะเผลอข้ามไปนู่นความสงสัยเรื่องชาติก่อนเรื่องชาติหน้าเรื่องนรกเรื่องสวรรค์มีหรือไม่หมดความสงสัยแต่จะพูดกับใครรู้เรื่องกันมันคนละอันกันแล้วทีนี้มันก็จะมีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีศีลเพิ่มขึ้นมีจาคะเพิ่มขึ้นมีปัญญาเพิ่มขึ้นมันไม่คิดจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรแล้วมาถึงตรงนี้เห็นบาปเป็นบาปเห็นบุญเป็นบุญขึ้นมาอีตรงนี้แหละจิตมันมีคุณภาพมากทีนี้ก็ขอพูดย้อนอีกระดับหนึ่งบางท่านอาจจะไม่เป็นเช่นนี้แต่พอลมหายใจละเอียดไปละเอียดไปท่านจะเริ่มได้ยินเสียงในหูเสียงดังมากๆเลยเสียงดังจากภายในออกไปสู่ภายนอกจากหูข้างซ้ายสู่ข้างขวาดังหมดต่อไปครั้งแรกจะได้ยินข้างซ้ายเสียงดังเหมือนคลื่นกระทบฝั่งเหมือนน้ำตกจากหน้าผาเหมือนสายลมพัดมาตามเชิงเขาบางครั้งท่านจะรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมเสียงดังท่านก็จะได้ตกใจอะไรอย่าเข้าใจว่าจะต้องไปหาหมอส่วนมากนักปฏิบัติไม่เข้าใจก็ไปหาหมอแล้วทีนี้หูจะหนวกหูอื้ออะไรต่ออะไรว่าไปละมันจะเริ่มลำงับลงกายลำงับจิตลำงับลงไปนิดหนึ่งจะได้ยินเสียงของร่างกายเสียงของเซลล์ต่างๆเขาทำงานครูบาอาจารย์บางแห่งว่าหนักเข้าไปอีกโกหกลูกศิษย์ลูกหาวันนั้นเสียงนาลกเสียงอเวจีเสียงสารพัดย่านตื้มเข้าไปอีกบัดความจริงเสียงของกายสังขารมันปุ้งกันอยู่ดินน้ำลมไฟมันปุ้งกันอยู่เหมือนเครื่องยนต์เครื่องนั้นเวลาใดกายลำงับเครื่องยนต์เดินเบาๆเวลาใดกินข้าวใหม่หรือทำงานหนักเครื่องยนต์ก็ต้องโหลดขึ้นมาทำงานแรงขึ้นในช่วงที่มันลำงับนี่จิตของเรามันละเอียดมันก็ได้ยินเสียงไม่ต้องอาศัยเครื่องมือทางแพทย์มาฟังก็สามารถฟังเสียงคลื่นหัวใจคลื่นสมองของตนเองได้เสียงประเภทนี้ดังมาจากภายในแม้คนนั้นจะเป็นคนหูหนวกคนนั้นจะเป็นคนหูหนวกก็ตามมาถึงตัวนี้จะได้ยินเสียงเหมือนคนหูดีเอ๊เสียงมาได้ใส่หนอหูคือดีกว่าเก่าแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงภายนอกถ้ามีเครื่องช่วยฟังเสียงเอียร์โฟนหูทิพย์เผื่อว่าเอามาฟังกับดังทอเก่าบ่ดังหลายกว่านั้นเพราะเสียงอันนี้ไม่ใช่หูภายนอกแกได้ยินเป็นเสียงของหูภายในทีนี้ถ้าเกิดว่าเราฉลาดเอาจิตสตินี่จ่อเข้าไปในเสียงอันนี้เอาเสียงอันนี้เป็นอารมณ์เพ่งมองลงไปในเสียงนั้นเอาเสียงนั้นเป็นอารมณ์นานๆเข้าเสียงนี้จะเริ่มเงียบลงเงียบลงแล้วจะดังขึ้นมาอีกเสียงหนึ่งสอดแทรกขึ้นมาเรียกว่าเสียงในเสียง sound in sound เสียงในเสียงหรือว่า sound of guest of silence มันจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในเสียงอันนั้นเป็นเสียงอันเกิดจากความเงียบของสมาธิเงียบลงจะเป็นเสียงใหม่ขึ้นมาเป็นเสียงของสติตื่นตัวโพรงเสียงตัวที่สองขึ้นมาจะแหลมละเอียดลึกนิ่มนวลฟังแล้วไม่มีง่วงเมื่อจิตเราเป็นสมาธิเสียงนี้จะเริ่มแปรถ้าเราเคยชอบดนตรีชนิดใดเสียงนี้จะเริ่มบรรเลงเป็นดนตรีชนิดนั้นเพลินใหม่ๆนี่ก็เพลินโอ้ยจะเป็นมวลดิเข้าใจว่าเทวดามาเสกมังงันไปโน่นเลยโฆษณากันเขียนออกหนังสือพิมพ์เทวดามาเสพมังงันพระกรรมฐานเทวดาพิบ่าวมาเสพเจ้าอยู่หันมันเป็นจิตที่มันเก็บสัญญาใต้สำนึกลึกๆที่เป็น state of subconscious เราเคยชอบอย่างไรถ้าเราเป็นคนลาวมันก็จะเป็นเสียงแคนเสียงพินถ้าเป็นคนไทยภาคกลางก็จะเป็นดนตรีทางภาคกลางถ้าเป็นฝรั่งมันก็คงจะต้อง
ไปทางดนตรีของฝรั่งเสียงเหล่านี้ครั้งแรกก็จะเพลินหลายวันหลายคืนเข้าลำคาญคือบ่เศร้าจะเคือเนาะบาดแห่งย่ามได้สิเศร้าได้นั่งเขาได้ยินได้เสียงอันนี้ก็เพ่งจิตให้มันเป็นอันเดียวไม่รับเสียงเหล่านั้นรับรู้เฉยๆไม่ไปเพลินกับมันนานๆเข้าเสียงนี้ก็เหมือนดังขึ้นมาจากเขาหมองหัวเมื่อมันแหลมขึ้นไปบนฟ้ามันจะหิ้วตัวเราลอยขึ้นไปเหมือนตัวเราเนี่ยลอยไปในห้วงแห่งสุริยะจักรวาลอันไพศาลเพลินเลยคืนหนึ่งเดียวๆสว่างนิ้วเดียวมันเพลินไปกับซุ้มกับเสียงเหล่านี้อันนั้นมันก็เป็นเรื่องอันหนึ่งของจิตมันมีอะไรแปลกๆที่สนุกดูอยู่ที่นี่บางคนเอาบางคนอีกมันหลายคนบางคนมันไม่เป็นเสียงนั่งไปกายเริ่มลำงับลงลมหายใจยาวสั้นแล้วปล่อยตามธรรมดาละเอียดสงบลงความคิดเริ่มสงบลงอาจจะเริ่มเห็นเป็นแสงเมื่อตะวันกำลังจะขึ้นย่ำก็ขึ้นแดดแอมแซมเพิ่นนั้นหรือว่าอย่างนั้นก็เหมือนหยดน้ำหยดหนึ่งเหมือนลูกแก้วใสๆหรือนั้นก็เหมือนเดือนกำลังจะขึ้นนั่นก็เหมือนฟ้าแลบแพร่ไปแพร่มาหรือบางทีก็เป็นไหลๆเป็นเหมือนก้อนเมฆเหมือนปุยฝ้ายเหมือนปุยนุ่นที่ผู้เฒ่าดีดอยู่ในกระเพียดฟุบมันจะลอยสีเขียวสีแดงสีเหลืองลอยผ่านหน้าไม่อยู่กับที่ตัวนี้ผ่านไปตัวใหม่ขึ้นมาตัวนี้ผ่านไปตัวใหม่ขึ้นมาถ้าเห็นอาการเช่นนี้ดีอีกแบบหนึ่งถ้าต้องการเป็นนักเลงสมาธิเล่นฌานบ้างก็ได้หยุดการดูลมหายใจเอาสติไปกำหนดรู้ไอ้ที่มันไหลไปเนี่ยสร้างความรู้สึกมโนภาพimaginate ใหม่ถ้ามันไหลไปก็น้อมจิตถ่วงว่าภาษาของนักภาวนาเรียกว่าถ่วงน่วงเอาองค์ฌานปล่อยลมหายใจทิ้งวิตกวิจารณ์ในนี้แล้วไปจับเอาอันนั้นน้อมจิตไปสะกดให้มันอยู่กับที่ในขณะที่มันไหลถ้าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงนิดเดียวมันก็หายไม่มีถ้าอยู่ในสมาธินั้นได้มันก็ไหลไปตัวนี้ผ่านไปตัวใหม่ผ่านไปตัวใหม่ผ่านไปแล้วน้อมจิตลงไปกำหนดไอ้นั้นน้อมดึงถ่วงมันให้มันอยู่กับที่พอมันอยู่กับที่ก็ทำให้มันไกลๆออกไปดึงเข้ามาใหม่เหมือนซูมของวิดีโอนะเหมือนที่เขาทำกับทีวีอาตมาไม่เคยมีเคยเห็นเขาเรียกว่ารีโมทคอนโทรลทำให้มันไกลออกไปดึงให้มันใกล้เข้ามาทำให้มันเล็กทำให้มันใหญ่ทำเล่นตรงนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตตอนเห็นแรกๆเรียกว่าอุกหานิมิตเมื่อเราทำไปทำมามันจะลืมมันลืมผู้ทำเจ้าของผู้ทำนี่มันลืมตัวมันสติกับอารมณ์อันเดียวกันนั้นมันไปรวมกันเรียกว่าเอกคตาเอกังลัมมานังจิตตังในที่สุดมันจะพลึบลงไปรวมเป็นอันหนึ่งเดียวเป็นอัปปนาสมาธิหลุดเข้าไปหลุดจากอุปจาระเข้าไปอย่างนั้นนิ่งตื่นเต้นอยู่ในอย่างนี้มันจะนานจะช้าแล้วแต่กำลังของสมาธิเราไม่ทำอะไรมันเลยมันจะออมก็ออกมาเองบางทีก็5นาที10นาทีบางที1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วแต่กำลังมันถ้าอันนี้ออกมาจากอันนี้แล้วจิตใจก็เปลี่ยนแนวความคิดเห็นความสุขเพื่อความสุขความสุขอันนี้เป็นไปเพื่อความสุขยิ่งขึ้นและเป็นไปเพื่อความสุขแก่ผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อความทุกข์ลักษณะเช่นนี้ก็เรียกว่าทำกายสังขารให้ลำงับปัดสัมพยังกายยะสังขารหลังที่เราสวดมายังกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกหายใจเข้าช่วงมันพลึบลงไปมันหยุดแม้แต่ลมหายใจมันก็ไม่รู้สึกแต่มันรู้ตัวผู้รู้อยู่ภายในตัวพุทโธพุทธะพุทโธแปลว่าผู้รู้นี่พุทโธแท้ก็โผล่ขึ้นมาอย่างนี้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 นี่ยังไม่ใช่วิปัสสนาเป็นสมถะธรรมดาแต่ก็น่าทำพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยให้เราแอนตี้สมถะท่านบอกว่านี่เป็นวิชาภาคิยธรรมคือสมถะและวิปัสสนาได้กำลังแล้วก็จะเอาไปเพ่งต่อไปการกล่าวธรรมิกถาก
ก่อนฟ้าสางมันก็สางจริงๆบัดนี้เวลาก็หกโมงครึ่งพอดีนกกาเหว่านกยูงจะลงคอนแล้วขอยุติลงเพียงเท่านี้ขอความเจริญในศาสนางอกงามในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าจงบังเกิดมีท่านทั้งหลายจึงได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นอริยสัจธรรมอันจะนำตนเองออกเสียจากทุกข์โดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเถิด